สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเย็นๆนะครับดึกๆของคืนวันเสาร์ที่11เดือนมิถุนายนครับตอนนี้ผมอยู่ที่เยาวราชหรือว่าไชน่าทาวน์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารีวิวพามาสัมผัสบรรยากาศค่ำคืนนะครับในช่วงฤดูที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เที่ยวบ้านเราครับว่าเยาวราชนะครับจะมีความคึกคักมีบรรยากาศของนักท่องเที่ยวครับเดินเยอะแยะเหมือนที่เราเคยเจอไปมาดูด้วยกันเลยครับนี่ครับก็เท่าที่ผมเห็นนะครับทุกคนรถก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมก็คือรถติดครับแต่จำนวนของนักท่องเที่ยวนะครับก็จะน้อยลงมากเลยครับทุกคนนี่ครับร้านนี้จากเมื่อก่อนที่เราเคยเห็นว่ามีคิวยาวมากครับเป็นร้านปาต้องโกสังขยานี่ครับซึ่งเป็นร้านที่มีมิชลินแนะนำนะครับทุกคนเป็นมิชลินrecommendนี่ครับตรงนี้ก็แทบจะไม่มีลูกค้าแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้ก็ปิดร้านไปแล้วครับในเวลา4 ทุ่มครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นร้านข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าเก่านะครับที่แบบค่อนข้างจะขายดีมากนี่ฮะสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้เงียบไหมครับช่วงโลแล้วก็นิดหน่อยนิดหน่อยไม่เหมือนช่วงประมาณเดือนมกราคมกุมภาพันธ์เนาะใช่ไหมครับนี่ครับราคาเท่ากันนะราคายังเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมอ๋อโอเคนี่ครับข้าวเหนียวมะม่วงก็จะเป็นร้านเดิมดีครับที่เคยพามารีวิวนะครับทุกคนก็ลูกค้าก็ลดลงเยอะเลยครับเดี๋ยวทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูนะครับบรรยากาศทั่วไปของเยาวราชครับคือจริงๆนะครับตลาดเยาวราชหรือว่าไชน่าทาวน์นะครับผมว่ามันเป็นตลาดเป็นแหล่งที่กระจายรายได้ได้ดีที่สุดนะครับไม่ถึงว่าเม็ดเงินนะครับมันกระจายไปสู่ประชาชนได้มากกว่าที่เราจะเห็นนักท่องเที่ยวไปเดินตามห้างหรูๆครับเพราะว่าก็ยังที่ท่ากันครับคือเยาวราชเลยครับมันจะมีร้านขายของเยอะมากทั้งของกินของใช้ของเป็นต้นมีหลายคนถามนะครับว่าเราฝรั่งยุโรปเนี่ยครับเขาไปไหนหมดทำไมไม่มาเที่ยวบ้านเราครับคือจริงๆช่วงนี้ยุโรปก็จะเป็นฤดูสปริงนะครับทุกคนเป็นฤดูที่ข้าวเกี่ยวระหว่างฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนครับบ้านเขาอากาศก็จะอุ่นขึ้นครับอุณหภูมิก็ประมาณ20 องศา 25 องศาครับเขาก็ถือว่าเป็นอากาศที่ดีครับเขาก็ไม่จำเป็นที่ต้องมาเที่ยวบ้านเราว่าบรรยากาศโดยรวมนะครับก็ทางเดินตรงนี้ก็เดินง่ายขึ้นครับก็เป็นธรรมดาครับช่วงกลางๆปีมิถุนากรกฎาคมสิงหานะครับก็จะเป็นฤดูโลซีซั่นนะครับฤดูที่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะน้อยลงไปเยอะพอสมควรครับแล้วก็จะเริ่มมาเยอะอีกทีนึงก็ประมาณเดือนไปปลายตุลาต้นพฤศจิกาครับทุเรียนก็ยังเป็นผลไม้ที่ยอดนิยมอยู่นะครับสำหรับชาวเอเชียโดยเฉพาะชาวจีนบ้านเราครับทุเรียนก็เราก็ไม่รู้นะครับว่าหลังจากที่เราได้รัฐบาลชุดใหม่นี่ครับเขาจะมีแผนพัฒนาหรือว่าปรับปรุงโปรโมทเยาวราชนะครับให้มันดูดีขึ้นหรือว่าให้มันเป็นที่รู้จักมากขึ้นของนักท่องเที่ยวไหมครับก็หวังว่านะครับอยากให้เขาโปรโมทที่นี่ครับให้เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ที่แบบใครก็อยากมานะครับในอนาคตครับอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะครับเจ้าดังนะครับเสื้อสีเขียวนะครับก็ลูกค้าก็ยังแน่นเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นการรอคิวยาวเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ตรงข้ามตรงนี้ก็จะเป็นร้านซีฟู้ดเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นร้านเสื้อแดงครับเสื้อแดงกับเสื้อเขียวนะครับทุกคนอยู่ตรงข้ามกันนี่ครับแต่ถ้าใครไม่เคยมาที่เยาวราชนะครับเขาคงตื่นตาตื่นใจเพราะว่าคือมันดูลูกค้าคนต่างชาติคนไทยเดินเยอะมากครับแต่ถ้าใครที่เคยมาประจำก็จะเห็นความแตกต่างเลยครับว่าช่วงเดือนนี้ครับฤดูตอนนี้ครับนักท่องเที่ยวก็จะบางตาลงมากเลยครับนี่ครับร้านนี้ก็ลูกค้าค่อนข้างจะหนาตาเลยครับเป็นร้านอาหารตามสั่งครับส่วนมากก็จะเน้นขายอาหารพวกทะเลซีฟู้ดครับนะครับเอาจีนครับนี่ครับยุโรปฝรั่งหายไปนะครับทุกคนตอนนี้ก็เราจะเห็นทัวร์จีนเยอะมากครับไม่ว่าที่ไหนก็จะเป็นคนทัวร์จีนครับนี่ครับที่ไปนั่งเลยก็ได้ค่ะตัวติดกันเดินไปเลยค่ะก็คนจีนก็จะเริ่มมาเยอะขึ้นนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ๆครับจากที่แรกๆเขาจะมาเป็นแบบคนละทีละ 3-4 คนครับแต่ว่าหลังๆมาครับตามที่ผมเคยไปตามวัดพระแก้ววัดโพนะครับก็จะมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆครับเป็นแพ็กเกจทัวร์ที่ซื้อทัวร์มาบอกว่า
5วันทัวร์6วันทัวร์ครับรวมทั้งกรุงเทพแล้วก็ไปนอนพัทยาเงี้ยครับเยอะขึ้นครับตรงข้ามอีกฝั่งนึงของผมนะครับเห็นนะครับนี่ครับคนยังแน่นเลยครับเยอะมากครับนี่ครับของกินเยอะมากนะครับก็การที่เรามีนักท่องเที่ยวครับแล้วเยาวราชนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นตลาดกลางคืนตลาดของกินที่อันดับต้นๆเลยครับว่าใครมาที่นี่มาที่กรุงเทพมหานครครับต้องมาที่เยาวราชครับนี่ฮะโอ้ทุเรียนครับทุกคนนี่ครับให้ดูราคานะครับ2แพ็คครับทุกคนราคาไม่ได้ถูกเลยครับช่วงนี้ครับทุเรียนแพงมากครับเวลาประมาณเกือบ4ทุ่มกว่าแล้วครับเห็นไหมครับว่าที่นี่นะครับคนก็ยังเดินกันเยอะนะครับทุกคนแล้วก็คือเป็นสวรรค์ของนักกินนักชิมเลยครับถ้าใครชอบกินนะครับทุกคนมาที่นี่เลยครับเห็นมาที่นี่ครับเห็นไหมครับว่าช่วงโลซีซั่นนี้ครับที่นี่ก็แทบจะไม่กระทบเลยครับที่นี่นักท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่ครับเราไม่มียุโรปเข้ามาในช่วงนี้แต่ว่าชาวเอเชียนะครับเพื่อนบ้านเราอย่างจีนมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามนี่ครับก็ยังมาเที่ยวที่นี่ครับก็ยังมาอยู่เพราะว่าหนึ่งก็คือช่วงโลซีซันหรือว่าช่วงนี้ครับราคาทัวร์ราคาแพ็กเกจทัวร์ที่พักนะครับมันก็ค่อนข้างจะถูกครับนี่ฮะโอ้ข้าวเหนียวมะม่วงครับทุกคนนี่ฮะจำนวนมนุษย์ไม่จำนวนคนนะครับขึ้นมนุษย์นะครับที่เขามาเดินที่นี่ครับทุกคนมาเดินเที่ยวเดินซื้อของนี่ครับเห็นไหมเยอะจริงๆเลยฮะเราผ่านครึ่งปีแรกไปแล้วทุกคนเราผ่านครึ่งปีแรกของปี2023ไปแล้วครับเราก็คาดว่านะครับจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวปริมาณของนักท่องเที่ยวที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ครับก็น่าจะนะครับก็น่าจะตามที่เขาตั้งเป้าไว้นะครับก็คือน่าจะถึงนะครับนี่ครับโอ้โหวันนี้ดูเมนูได้ไหมครับสวัสดีครับเป็นร้านปลาหมึกเจ้าดังของเยาวราชครับนี่จ้าลองไปล้วงกระเป๋ากันด้วยนะจ้าไปดูก่อนได้เลยให้ดูคนครับทุกคนให้ดูคนให้ดูคิวครับเยอะจริงแสดงว่าเจ้านี้อร่อยจริงทุกคนให้ดูคิวดิให้ดูคิวให้ดูบรรยากาศทั่วไปนะครับก็เยาวราชที่นี่ก็คึกคักนะครับทุกคนตลอดปีเลยครับทุกฤดูกาลเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนฤดูหนาวหน้าฝนหรือว่าช่วงโลช่วงนี้ครับว่าขายไม่ดีครับขายดีหมดเลยโดยเฉพาะคนไทยนะครับคนไทยคนเอเชียบ้านเราครับเราชอบกินของนะครับเราชอบกินของทานเล่นของยุคซึ่งสไตล์การกินของบ้านเราเอเชียก็ค่อนข้างแตกต่างจากชาวยุโรปนะครับยุโรปนี่เขาจะกินเป็นเวลาแต่ถ้าเป็นบ้านเราเลยครับเราก็เดินไปกินไปชิวๆเรื่อยๆครับแต่ละร้านนี่ครับเห็นไหมทุกคนเนี่ยลูกค้าแน่นมากเลยนี่ครับก็เยอะมากครับคนเยอะมากเหมือนกันครับนี่ครับแน่นพอสมควรครับตรงนี้น่าจะเป็นทางเชื่อมไปยังตลาดพาหุรัตครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้างในครับทุเรียนขายดีไหมครับทุเรียนที่มาได้แล้วแปลว่ายากมีคนเดินมีแต่คนเดินก็ถ้าคนไทยจริงๆเขาเราก็ไม่ค่อยซื้อหรอกครับเพราะว่าช่วงนี้ทุเรียนแพงมากครับทุกคนแต่ถ้าเป็นชาวจีนนะครับเขาไม่ได้มายครับเพราะว่าอย่างน้อยคือถ้าเขามาเมืองไทยครับทุเรียนนี้ก็คือเขาต้องชิมให้ได้เพราะว่าทุเรียนบ้านเราเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อครับมีความหวานมีความละมุนแล้วก็รสชาติก็ได้แตกต่างจากทุเรียนแถวเพื่อนบ้านเราครับอย่างเช่นพวกมาเลเซียหรือว่าลาวอินโดพม่านะครับทุเรียนบ้านเราจะขึ้นชื่อแล้วก็เป็นที่นิยมมากกว่าครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านผัดไทยหอยทอดครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับภาษาก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับราคาก็บอกชัดเจนนะทุกคนนี่ครับก็ราคาก็ถือว่าไม่แพงมากครับ100บาทครับถ้าเป็นพวกรวมนี้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบอย่างเดียวชนิดเดียวครับเช่นอย่างกุ้งอย่างเดียวหอยอย่างเดียวครับราคาก็ประมาณ60บาทผัดกากอันนึง
าศโดยรวมนะครับว่าเยาวราชนะครับในเดือนมิถุนายนในช่วงกลางปีนะครับเป็นช่วงโลซีซั่นนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาตินะครับจะมีความคึกคักเหมือนช่วงต้นปีของการท่องเที่ยวไหมครับทุกคนก็มาดูโดยรวมเลยครับดูแทบไม่แตกต่างเลยทุกคนเนาะไม่แตกต่างเลยครับในระหว่างโลซีซั่นกับไฮซีซั่นครับไม่ต่างกันเลยโทษครับความคิดผมนะครับว่าถ้าเป็นช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ครับหรือว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมอยากให้เยาวราชในช่วงกลางคืนนะครับปิดถนนเลยครับทุกคนคือไม่อนุญาตให้รถเดินผ่านตรงนี้ครับเพราะว่าในช่วงวันหยุดนะครับช่วงวีคเอนด์นะครับคนจะเยอะเป็นพิเศษนะครับทุกคนซึ่งมันทำให้นี่ครับขนาดว่ามีที่กั้นออกมานะครับคนก็ยังต้องเดินออกมานอกถนนเห็นไหมครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับแต่ถ้าก็อยากเป็นไปได้ก็อยากให้ปิดเลยครับปิดเลยครับปิดถนนในช่วงเย็นของวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เลยครับให้ดูภาพโดยรวมนะครับทุกคนของเยาวราชครับคืนวันที่10นะครับประมาณ4ทุ่มกว่านะครับทุกคนนะครับผมเดินมารอบนึงนะครับผมยังไม่เห็นฝรั่งหรือยุโรปทุกคนนะครับแทบจะไม่เห็นเลยครับนับคนได้เลยครับ 99% คือเอเชียครับคนไทยแล้วก็เอเชียบ้านเราครับวันนี้นะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แต่ว่าก็ให้ดูบรรยากาศครับมาดูมาเที่ยวบรรยากาศถนนเยาวราชในช่วงกลางคืนนะครับของคืนวันเสาร์ที่10นะครับของเดือนมิถุนายนครับทุกคนก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็คงต้องจบถ้าชอบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดวันดีแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ